โครงการนี้ก็คือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราได้เขียนของงบประมาณจากรัฐบาลนะครับภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศนะครับซึ่งเราได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี2558นะครับจนถึงปี2562นะครับในส่วนปี2558ถึง2559เนี่ยเราได้รับงบประมาณปีละ57ล้านบาทในงบประมาณส่วนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้จัดสร้างอาคารนะครับแล้วก็ต่อเติมปรับปรุงบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงนะครับทั้งที่ในส่วนของเครื่องมือแปรรูปเครื่องมือในงานวิจัยแล้วก็เครื่องมือในการทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานนะครับเพื่อรองรับโครงการรับเบอร์ซิตี้นะครับหรือว่านิคมอุตสาหกรรมยางพาราของภาคใต้ทั่วของประเทศนะครับทีนี้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยนะครับทั้งงานวิจัยขั้นสูงนะครับโดยการให้ทุนกับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสนับสนุนให้นักวิจัยเนี่ยร่วมมือกับภาคเอกชนในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมคือศูนย์ทดสอบนี้เนี่ยนะครับก็คือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยมากนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้นะครับสำหรับการวิจัยในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญซึ่งเป็นความต้องการของประเทศก็คือเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมเนี่ยก็คือการเอายางเนี่ยนะครับในส่วนของยางเนี่ยเราเพิ่มมูลค่านะครับให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราของประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการมีศูนย์ทดสอบอันนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะผลิตสินค้าที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะครับในกรณีที่ส่งออกเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มในส่วนของการส่งออกของตัวผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ครับตอนนี้พาร์ทงานของเราเนี่ยก็จะมีด้านเคมีวิเคราะห์นะคะก็ทดสอบทางด้านคุณสมบัติทางเคมีทุกอย่างนะคะแล้วก็มีทางด้านชีวโมเลกุลนะคะแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็ที่เราเปิดใหม่เลยล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านยางและวัสดุนะคะก็จะเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารานะคะนี่ก็จะเป็นพาร์ทงานใหญ่ที่เราเปิดขึ้นมาใน2ปีนี้การให้บริการของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ยเป็นการให้บริการทั้งภาคประชาชนก็คือชุมชนทั้งหลายนะคะพวกสหกรณ์การยางทั้งหลายพวกSME นะคะพวกภาคอุตสาหกรรมนะคะภาคอุตสาหกรรมพวกโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานยางโรงงานถุงมือยางนะคะโรงงานจุกนมยางอะไรทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้รวมถึงนักวิจัยที่เราให้บริการอยู่เนี่ยก็จะเป็นนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยและก็นอกมหาวิทยาลัยนะคะคือมหาวิทยาลัยต่างๆเราก็จะมีการส่งมานะคะเพราะว่าการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านสามารถที่จะส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ก็ได้ทางรถตู้ก็ได้ทางระบบขนส่งได้ทุกประเภทนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาติดต่อที่ศูนย์เครื่องมือนะคะแล้วการรับผลการทดสอบก็สามารถรับทางไปรษณีย์ก็ได้ทางอีเมลก็ได้นะคะการชำระเงินก็ผ่านระบบธนาคารได้ทุกอย่างนะคะคือเราสามารถให้บริการทางไกลได้ตอนนี้ลูกค้าเราก็มีบางทีก็มาจากภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกก็มีนะคะทางสมุทรสาครอะไรพวกนี้ก็มีนะคะทางอีสานก็มีค่ะทางหลายๆจังหวัดเลยที่ส่งมา